วันนี้อากาศสดใสจังเลยนะเฮ้ยน่าแต่เดินออกมาหน้าบ้านรถหายไปคันนึงหลังคาหายด้วยนะครับก็วันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเอารถซุปเปอร์คาร์ของผมนะครับที่มันพังนะครับใครบอกว่าซื้อรถแพงมารถอังกฤษนะรถยี่ห้อผมเนี่ยเป็นรถอังกฤษนะครับใครบอกว่ารถอังกฤษมันดีนะไม่พังดูรถผมนะครับแม่งพังแล้วก็แบบจอดเนี่ยต้องจอดตากแดดด้วยนะครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเอารถที่เราเอาไปซ่อมนะครับแล้วก็จะลองสรุปค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับว่า1เดือนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายปีแล้วก็พวกค่าน้ำมันถ้าเราวิ่งทุกวันเนี่ยแล้วมีรถพวกนี้เนี่ยแม่งตกเดือนนึงแม่งกี่บาทนะครับที่เราจะต้องรับภาระอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไม่เอารถคันนี้ไปนะครับถ้าเอาคันนี้ไปปั๊บมันจะไม่มีคนขับอีกคันนึงกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะนั่งแท็กซี่ไปนะครับสำหรับต้นคลิปนะครับก็จะคุณผู้ชมก็จะฟังผมบ่นนิดนึงนะครับใจเย็นๆค่อยๆดูกันไปผมก็จะพาคุณผู้ชมไปเห็นศูนย์แมคลาเรนก่อนแล้วก็เห็นว่ามันมีรถรุ่นใหม่อะไรยังไงนะครับก่อนที่จะรับรถที่เอาไปซ่อมของตัวเองนะครับแล้วก็ดูค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าผมสั่งให้เขาทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในเครื่องยนต์นะครับให้ละเอียดด้วยว่ามันมีอะไรต้องเปลี่ยนบ้างไหมนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ต้นอาจจะรับฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังหลังคลิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับก็คือจะมาบอกนะครับถึงรายละเอียดต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายนะครับว่าอะไรมันแพงนะครับแล้วก็เราต้องเตรียมงบประมาณยังไงในการดูแลรถที่หลายๆคนฝั่งฝันนะครับว่าจะมีให้ได้สักคันนี่คือพวกรถตระกูลซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายนั่นเองนะครับว่ายี่ห้อนี้ต้องเตรียมเงินดูแลยังไงนะครับทั้งในส่วนของค่าประกันรายปีนะครับค่าวารันตีค่าเสื่อมต่างๆนะครับค่าการถ่ายน้ำมันเครื่องการเปลี่ยนชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นประจำปีนะครับรวมถึงหลายๆคนน่าอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าการขับรถพวกนี้รอบหนึ่งเนี่ยช่วงนี้นะครับใช้ค่าน้ำมันกี่บาทนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่ใช้เงินอันไหนที่มันแพงรู้สึกแพงจริงผมก็จะบอกมันแพงนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยมันจะมีคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงมีเงินซื้อรถประมาณนี้แล้วมึงจะบ่นทำไมนะครับก็คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องบ่นใช่ไหมครับแล้วมันก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าค่าพวกนี้มันคืออะไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่ไปที่ศูนย์แมคลาเรนก่อนนะครับเนี่ยส่วนตัวผมก็นั่งแท็กซี่ไปนะครับเพราะว่าถ้าขับรถไปมันจะไม่มีคนขับรถกลับมาให้นะครับก็นั่งแท็กซี่ไปเวลานั่งแท็กซี่ในกรุงเทพนะครับแนะนำใช้ Grab นะครับหรือไม่ก็ต้องสังเกตมิเตอร์ดีๆนะครับว่ามิเตอร์มันขยับเวอร์หรือเปล่านะครับ นี่ก็ระหว่างทางนะครับเจอกลุ่มพี่ๆซีวิกแต่งสวยนะครับก็แต่ละคันนี้แจ่มแมวมากนะครับไม่รู้ว่านี่จะไปออกทริปกันที่ไหนนะครับดูน่าสนุกดีนะครับไปเป็นทริปกันหลายๆคันแล้วก็ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ส่วนนี้จะเป็นศูนย์แมคลาเรนไทยแลนด์นะครับจะตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์นะครับใครที่เคยผ่านน่าจะเคยเห็นนะครับในศูนย์ก็จะมีรถแมคลาเรนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ศูนย์จะมีตอนนี้จะมีรุ่นใหม่เข้ามาครับใหม่ล่าสัตว์ชื่อว่ารุ่นแมคลาเรนอาร์ทูล่านะครับคันเขียวคันนู้นส่วนนี้ก็จะเป็นแมคลาเรน720นะครับที่ไอ้สปอยเลอร์ข้างหลังมายกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไอ้ข้างหลังนี่อาร์ทูล่านะครับนะรุ่นใหม่ล่าสัตว์ถูกสุดอยู่ที่19ล้านมั้งฮะถ้าจำไม่ผิด680ม้ามั้งครับคันนี้เป็นไฮบริดนะครับเป็นอะไรที่สวยหยดงดงามเหลือเกินนะครับมาใหม่ก็รู้สึกว่าถ้าซื้อคันนี้นะครับก็จะมีวารันตีให้5ปีนะครับในเรื่องของไฮบริดแล้วก็เครื่องยนต์นะส่วนตรงนี้ผมชอบตรงนี้มากไอ้รูตัวนี้คือรูดูดนะครับมันจะมีตัวดูดอากาศนะครับช่วยดูดลงเครื่องนะครับปกติเขาจะให้แบบอากาศไหลเข้าเองใช่ไหมแต่นี้ช่วยดูดลงไปนะครับส่วนภายในก็ดูโมเดิร์นมากกว่าเดิมนะครับดูเบาะหล่อเท่สมัยใหม่ก็ระหว่างที่คุณผู้ชมกำลังนั่งฟังผมบ่นนะครับก็จะพาเดินดูศูนย์แมคลาเรนก่อนเพราะว่ารถผมเนี่ยกำลังเตรียมนะครับในการเอาออกมาจากที่ล้างนะครับเขาจะล้างให้ก่อนเลยก่อนที่จะส่งมอบมาเลยนะครับก็จะมีแมคลาเรนนู่นนี่นั่นนะครับโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยผมชอบมากนะครับท่อไอเสียมันอยู่ข้างบนเว้ยนี่คุณผู้ชมมันติดไฟออกมาเป็นบ้องจรวด2อันบ้องเข้าหลามนะครับแล้วก็มันหล่อเท่คุณผู้ชมเข้าใจว่าความเท่มันมาด้วยความแพงใช่ไหมแต่มันกินไม่ได้แต่มันเท่คุณผู้ชมนะครับมองข้างล่างก็จะไม่มีท่อไอเสียเนาะ
เอาล่ะตอนนี้เขาเตรียมรถให้ผมเสร็จแล้วนะครับเขาจะเอามาจอดไปข้างหน้านะครับเราก็ต้อง เดินออกไปรับรถอย่างสมเกียรติเด้รถหล่อเท่เกสมาร์ทสมองเนี้ยเฉียบปิ๊งดูในมุมนี้อาจจะทุเรศทุลังทุเรียนเงาะลำไยทำไมรถพี่เหมือนรถกระป๋องตาเพชรจังเลยนะเราก็ต้องเปิดประตูแบบหล่อเท่หล่อเท่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยคิดถึงชะมัดกุญแจรถหนอนแดงส่วนตัวนี้หลายคนน่าจะขัดใจนะครับเพราะว่าทำไมใส่รองเท้าขับรถไม่ได้นะครับทำไมต้องถอดรองเท้าขับรถอย่างแรกเลยนะครับแมคลาเรนเป็นรถที่คันเร่งมันลึกมา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 กเลยนะครับเบรกก็ต้องลึกมา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 กเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเซนซิทีฟไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการกลับมาใช้งานนะครับเราก็ต้องอย่าลืมเช็คไฟเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเช็คมาแล้วเราก็ต้องเช็คด้วยตัวเองก่อนห้าน้ำมันยังไม่บอกนะครับน้ำมันมันจะบอกว่าเหลือเท่าไหร่ต่อเมื่อเราเอาไปวิ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านนะครับด้วยความเร็วต่ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางกลับบ้านนะผมจะลองเร่งดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้เร่งมานานมากอันนี้ระหว่างกลับบ้านนะครับเราจะขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับตอนนี้น้ำมันก็ใกล้แห้งเต็มทีนะครับคุณผู้ชมครับใกล้แห้งมากคือตัววัดมิเตอร์น้ำมันนะอย่าไปเชื่อมากนะครับจะขึ้นจะลงในขึ้นอยู่กับเท้าเราล้วนๆเอาละขากลับเราจะเข้าทางด่วนสุดเทพที่มีแต่คนชมทั้งประเทศเลย M4 นี่ไม่ต้องจ่ายตังบนทางด่วนนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่จ่ายมันจะปรับให้คุณถึง10เท่าเลยคุณผู้ชมดูนี่ครับพวกรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยมันจะกินน้ำมัน2ช่วงนะครับก็คือช่วงที่เราเหยียบแบบเหยียบขึ้นเหยียบลงเร็วๆนะฮะเพื่อแซงนะครับกับอีกช่วงนึงเนี่ยมันจะน้ำมันกินเร็วมากในช่วงรถติดนะครับรถติดไอ้รถนิ่งๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยโคตรกินน้ำมันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันกันนะฮะอันนี้ปั๊มที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับก็ไม่ได้โฆษณาแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าจะมีโฆษณาเขาก็จะยินดีมากๆเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าน้ำมันนะครับประจำวันนี้นะครับก็คือประมาณ 2,300 กว่าบาทนะครับตอนนี้95ลิตรนึงเนี่ยจะ47บาทอยู่แล้วจะบ้าตายนะครับคือโอ้เนี่ย 2,350 บาทนะครับเราก็จะได้น้ำมันมาเต็มถังนะครับขึ้นโชว์ว่า435กิโลแต่อย่างที่บอกไปตรงนี้อย่าไปเชื่อนะครับสำหรับพวกรถพวกนี้นะครับน้ำมันของผมเนี่ยเต็มถังอยู่ที่72ลิตรน้ำมันลิตรละ47บาทนะครับก็คูณไปแล้วเต็มถังเนี่ยต้องเติมเท่านี้ประมาณ 3,000 กว่านะครับส่วนถามว่ารถกินน้ำมันขนาดไหนนะครับคือต้องบอกตรงๆก่อนเลยว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่นะครับว่าขับขี่แบบไหนนะครับไอ้รถคันนี้มันได้ทั้งพอประหยัดน้ำมันได้นะครับกับถ้าเหยียบเต็มๆจริงๆเนี่ยถ้าเร่งแบบขึ้นๆลงๆเพื่อแซงปาดไปนู่นปาดไปเนี่ยมันเคยซัดผมเนี่ยประมาณ3กิโลลิตรดีไม่ดีเนี่ยผมว่าประมาณ 2.5 ถึง3กิโลลิตรได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราขับขี่แบบไหนนะครับรถพวกเนี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเหยียบชิวๆความเร็วคงที่กลับไปต่างจังหวัดขึ้นเหนือลงใต้มาเนี่ยผมเคยทำประมาณ8ถึง10กิโลลิตรนะครับก็ไหวอยู่นะ8ถึง10กิโลลิตรนะแต่ว่าเนื่องด้วยราคาน้ำมันช่วงนี้แม่งแพงมากนะครับก็เลยค่อนข้างกินนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกไปนะครับถ้าคุณแบบจะขับเร็วนะครับโอ้ยเร็วพ่อตายเลยนะครับก็ประมาณ 3-5 กิโลลิตรนะครับอันนี้คือโหมดสปอร์ตละนะครับแต่ว่าช่วงรถติดเนี่ยจะกินเยอะนะครับรถติดจะประมาณ 5-6 กิโลลิตรนะครับแบบค่อยๆช้าๆเนี่ยไอ้ยิ่งช้าๆเนี่ยไอ้รถพวกนี้ยิ่งกินนะครับผมจะบอกให้แน่นอนครับว่าต้องมีคนถามแล้วประกันปีเท่าไหร่ครับของผมเนี่ยเป็นรุ่นถูกสุดนะครับของยี่ห้อนี้นะครับของผมจะตกปีละน่าจะประมาณ 300,000 กว่าบาทมั้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ประกันไม่ค่อยอยากจะรับซุปเปอร์คาร์ด้วยนะครับเพราะว่าคนบางคนเนี่ยแบบออกรถมาปีเดียวนะไปพุ่งชนตู้มพังทั้งคันประกันต้องจ่ายปีเดียวเนี่ย40ล้านแต่ว่าคนซื้อประกันเนี่ยเพิ่งซื้อปีแรกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะรับซุปเปอร์คาร์กันช่วงนี้นะครับมันเบี้ยประกันมันเลยแพงคุณผู้ชมเข้าใจไหมนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตังค์ที่แพงมากนะครับปีหนึ่งสามกว่าๆนะครับที่ต้องดูแลค่าประกันอ่ะอันนี้คนน่าจะอยากรู้นะครับค่าเซอร์วิสประจำปีนะครับหรือว่าพวกค่าถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นใบบินนะที่ผมไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เป็นนั่นที่แบบเป็นการบำรุงรักษาชิ้นส่วนของเครื่องนะครับก็จะมีค่าน้ำมันเครื่องเนี่ย 7,000 ก็ถือว่า
รับได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าค่าแรงของทีมแม็กลาเรนโอ้โหค่าแรง 14,500 นะครับแต่ก็เข้าใจนะค่าแรงรถพวกนี้มันแพงอยู่ละนะครับคือมันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะมีพวกกรองน้ำมันนะครับ 2,500 นะครับก็จะมีพวกปลั๊กต่างๆนะครับหรือว่าพวกอลูมิเนียมต่างๆคลีนนู่นคลีนนี่นะครับก็คือเครื่องยนต์มันต้องดูแลเยอะนะครับประจำปีเพราะว่าเครื่องมันโชว์ใช่ไหมมันจะมีพวกลมพวกฝุ่นอะไรเข้าไปนะครับมันก็ต้องคลีนนะครับแล้วก็จะมีนี่ที่ปัดน้ำฝนนะครับก้านละ 2,750 ต่อก้านนะครับแต่ว่าสภาพยางด้วยมันเป็นยางแบบมันดีนะครับดีกว่าที่ไปเปลี่ยนข้างทางก็โอเคนะฮะ2ก้านก็เกือบ 6,000 นะครับคุณผู้ชมครับคือมีรถทั้งคันนึงเนี่ยการที่เราจะต้องบำรุงดูแลเนี่ยมันจะมองข้ามยางไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับยางเนี่ยมีผลต่อการขับขี่มากนะครับรถทั่วไปที่คว่ำๆกันเนี่ยบางคันเนี่ยยางแบบไม่ได้ดูแลนะครับแต่ว่าขับซิกแซกมันก็เลยคว่ำกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ยางแมคลาเรนนะครับจริงๆอันเนี้ยจะเป็นตรงรุ่นมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ก็ราคายาง4ล้อสะพรึงมั้ยครับคุณผู้ชมเจสัน4ล้อ 280,000 นะครับแต่ว่ามันมีวิธีอย่างอื่นนะก็คือไปใช้เป็น Pirelli P0 ธรรมดานะก็คือเป็นแบบตัวท็อปของรุ่นปกติทั่วไปแหละก็ประหยัดลงมาได้นะเพราะจริงๆคือประมาณ4ล้อก็ประมาณ 49,000 นะครับประมาณนี้นะครับก็ยางจะต้องเปลี่ยนทุกๆประมาณ 3-4 ปีประมาณนี้นะครับ 50,000 กม. 40,000 กม. ประมาณนี้นะครับก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับยางจริงๆมันจะมีผ้าเบรกด้วยนะครับผ้าเบรกเนี่ยสะพรึงมากนะครับเบรกคาร์บอนเซรามิกเนี่ยผ้าเบรกมันต้องเป็นผ้าเบรกที่แบบพิเศษนะครับผ้าเบรกอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับว้าวก็สรุปค่าใช้จ่ายประมาณต่อเดือนนะครับถ้าเราขับนะครับแล้วก็ดูแลดีๆเนี่ยก็ต้องออมไว้ประมาณเดือนหนึ่ง 40,000 บาทนะครับ 40,000 บาทคือค่าดูแลรักษารายปีนะครับก็คือ 12 คูณ 40,000 ก็ได้ประมาณ 400,000 ใช่ไหม 12 4 12 3 36 2 4 48 408นะครับต่อปีนะครับอันนี้คือค่าดูแลของรถพวกนี้นะครับที่เราต้องเตรียมเงินเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางคนซื้อไปก็ขายนะเป็นเพราะว่าเอ้ยคือการมีรถเนี่ยต่อให้เป็นรถที่ถูกหรือว่ารถที่แพงเนี่ยทั้งถูกทั้งแพงต่อให้เป็นรถยนต์นะครับรถมันมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงมันอยู่แล้วนะครับอย่างที่เน้นย้ำนะครับหลายๆคนคาดไม่ถึงนะว่าซื้อรถไปเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นผมเลยเน้นย้ำว่าซื้อรถเนี่ยต่อให้เป็นรถถูกหรือรถแพงคุณผู้ชมต้องเตรียมค่าดูแลรักษามันไว้ด้วยนะครับอย่าคิดว่าซื้อไปเติมน้ำมันจบมันจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไปก็สำหรับข้อมูลวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับ